ดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเพทไทยชาแนลมาครับผมหลังจากที่รีวิวคร่าวๆเสร็จนะครับเราก็มาชมการทำงานของโรตารี่แล้วก็รถนิวฮันแลนด์ที่ที่350พลัสนะครับผมโอ้วิ่งไวมากฮะเกียร์หนึ่งไฮดูสิครับปั่นน้ำครับหวานข้าวเสร็จก็ปั่นแต่ว่าที่นี่แถวนี้เขานิยมปั่นกันรอบเดียวนะครับปั่นกันที่ไร่ละ250บาทนะฮะวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะดูดิฮะทีมงานยูทูบเบอร์ทางอุบลนะครับคนดังทั้งนั้นนะอันนั้นก็เป็นช่องเสียเบี้ยอุบลนะฮะอันนี้ก็เป็นช่องต่อต้อมรถแท็กเตอร์ต่อต้อมรถไถนะเออฮะรถแกจอดนู่นไม่ดับเครื่องเลยดิฟังเสียงสิยังสตาร์ทรถอยู่เลยนี่ฮะพอดีหน้างานอยู่ใกล้ๆกันเลยฮะก็เลยมาขอถ่ายป๋ายแกหน่อยฮะแกบอกว่าอาจารย์ต้อมบอกว่าคนนี้เป็นอาจารย์ของอาจารย์ต้อมอีกทีนะฮะอาจารย์ต้อมขับรถแรงเขาเพราะคนนี้แล้วฮะเขาบอกว่าคันนี้เป็นคันที่4ของป๋าแกแล้วนี่นะแกออกมาขับพังมา3คันแล้วนี่คันที่4นะครับนี่ของอาจารย์ต้อมก็พังไป2คันแล้วคันนี้น่าจะเป็นคันที่3ของอาจารย์ต้อมนะฮะเอ้าเขาบอกว่าสิทธิ์มีครูว่างั้นเอ้าอ่ะเดี๋ยวมาดูนิวฮอลแลนด์กันต่อนะครับโอ้รุ่นนี้เป็นรุ่นยอดฮิตเลยนะครับที่ผมดูจากศูนย์ขายอยู่ที่บ้านผมนะครับอวยชัยแท็กเตอร์กุชินารายกาฬสินธุ์นะฮะที่เขาขายกันนี่รุ่นนี้นี่ออกบ่อยมากนี่แป๊บเดียวส่งแป๊บเดียวส่งนะครับศูนย์อวยชัยแท็กเตอร์กุชินารายกาฬสินธุ์เรานะครับถ้าใครอยู่แถวจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสนใจรุ่นไหนหรือว่าสนใจรุ่นนี้นะครับของค่ายนิวฮอลแลนด์ก็เข้าไปดูได้บอกเลยว่ารุ่นนี้ผมว่าไม่ผิดหวังแน่นอนฮะเป็นรุ่นยอดฮิตรุ่นยอดนิยมฮะถ้าเป็นพระนี่ผมว่านี่รุ่นยอดนิยมเลยราคาแพงเลยรุ่นนี้เพราะว่าคนออกมาจับจองบ่อยมากเห็นศูนย์เขานี่แป๊บเดียวส่งแป๊บเดียวส่งนะครับรถรุ่นนี้นี่แล้วก็ไปทำเวทแดงๆหน่อยแล้วก็ดุมล้อหน้าแดงๆหน่อยโอ้สวยเลยคันนี้บอกเลยแต่ว่าหลังคาอยู่ศูนย์ไว้ใช้แท็กเตอร์ไม่น่าจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้มันสูงไปผมว่าอ่ะก็อธิบายพอคร่าวๆเนาะอ่ะเดี๋ยวไปชมการทำงานจริงกันเลยครับว่าจะคล่องตัวคล่องแค่ไหนเนาะอันนี้เขาปั่นเกียร์หนึ่งนะครับนี่เกียร์หนึ่งน่าจะใช้รอบประมาณพันนิดๆ นะครับถือว่าวิ่งไวเลยอ่ะพอๆกันกับรถไถฟอร์ดวิ่งเกียร์สองเลยอ่ะนี่ฮะเร็วมากนี่วิ่งไวมากฮะคันเร่งแทบไม่ค่อยได้แตะเลยอ่ะแต่ผมมองเห็นอีกอย่างหนึ่งครับเป็นเผาตรงนะครับเผาตรงเหมือนรถรุ่นใหญ่เลยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นคานคาราโลหรือเปล่าคานหน้านะเนี่ยอู้คล่องมากดูดิถอยเดินหน้าถอยหลังเป็นชัตเทิลเหมือนคูเปอร์ต้าเลยนะครับนี่ฮะอู้ไวคล่องคล่องตัวสุดยอดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับของชาวไร่ชาวนาไถไร่ได้ไถนานี่คล่องเลยฮะรุ่นนี้ถ้าเป็นมวยนี่ก็ครบเครื่องเลยครับนี่หมัดเท้าเข่าศอกนะเนี่ยฮะโอ้จิตจัดจิตจัดสวยเลยครับผม
แต่ว่าผมไม่ชอบหลังคาหลังคาบริษัทนี้สูงมากมันบังแดดไม่ได้หรอฮะข้างนี้มันสูงไปต้องทำให้ต่ำลงประมาณสักศอกหนึ่งพอดีเลยโอ้แก้วแก้วแก้วเนี่ยครับเขาถ่ายไว้แล้วรอบนึงเนี่ยก็มาปั่นครับรอบเดียวรอบเดียวคือจบเลยนะครับนี่นี่ครับละเอียดดีอยู่ฮะลอตเตอรี่ยี่ห้อ NASA นะครับโอ้คล่องดีคล่องมากคล่องมากอ่ะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พามาชมการทำงานจริงของ New Holland GTT350 ครับเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะไปถ่ายกันไหนไปถ่ายอยู่ไหนฝากพี่น้อง FC ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ